หลายคนเนี่ยก็ลุ้นอยู่ว่าวันนี้จะได้ดูหรือเปล่าเพราะว่าก็ต้องดูว่าลำดับการไล่เรียงการอภิปรายเนี่ยเวลาจะพอให้ทางพลตารวจเอกเสรีพิสทธิ์เตมีเว้นั้นได้อภิปรายนายกหรือเปล่าถึงแม้ว่าจะเป็นปมประเด็นเก่าๆเนี่ยนะคะแต่ว่าสิ่งที่หลายคนอยากดูคือการปะชะดะนะคะเหมือนกับครั้งที่แล้วที่มีการถึงขั้นลุกขึ้นชี้หน้ากันเนี่ยแหละค่ะก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ดูไหมนะคะแต่ว่าทางหัวหน้าพักเสรีลมไทยก็ยืนยันนะคะว่าจะเดินหน้าอภิปรายไม่ไว้วางใจนายก กรณีการถวายสัตว์ปฏิญ,ญาณนี่แหละนะโดยบอกว่าย้ำถามไปด้วยนะคะว่าประธานสภามีสิทธิ์อะไรมาห้ามแบบนี้ค่ะ ไปดูเรื่องนี้นะคะเมื่อเช้าทางพลตระเวเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวสส,สสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเสรีรวมไทยนะคะก็พูดถึงกรณีที่ในชัวรีภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่อนุญาตให้พิปลายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร,ร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในปมของการถวายสัตย์ปฏิญาณนะคะโดยเจ้าตัวก็ตอบแบบมีอารมณ์นะบอกว่า ต้องถามกลับไปนะว่าในชวนเนี่ยรับใช้ฝ่ายบริหารใช่หรือไม่เนื่องจากว่าเรานั้นเป็นฝ่ายนิติบัญญัติที่ทําหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารก็เลยอยากจะถามนะคะว่าในชวนเนี่ยเอาสิทธิ์อะไรมาห้ามเพราะว่ายติก็ยื่นไปชัดเจนอยู่แล้วว่า นายกนั้นไม่ปฏิบัติตามรัฐมนูญซึ่งเรื่องการถวายสัตว์ก็ชัดเจนนะคะว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญสามารถอภิปรายได้ตอนถามว่าจะมาปิดกั้นอะไรซึ่งคนทั้งประเทศเนี่ยรู้ว่านายกถวายสัตว์ไม่ครบนะคะและเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าหากยืนยันจะอภิปรายในปมถวายสัตว์อาจเป็นเหตุให้ถูกประธานสภาเนี่ยเชิญออกนอกห้องประชุมได้นะคะซึ่งเรื่องนี้ทางพลตทเอกเสรีพิสุทธิ์ก็เลยบอกว่า ถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องถามเหตุผลกันก่อนนะเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญน,นั้นมีคำสั่งไม่รับคำร้องแต่ไม่ได้วินิจฉัยจึงไม่ผูกพันตามรัฐธรรมนูญและเมื่อนายกทําผิดรัฐธรรมนูญก็ต้องรับผิดชอบไม่ใช่มาดื้อด้านนะท่านใช้คานี้นะคะส่วนประเด็นที่จะอภิปรายนั้นสสพักฝ่ายค้านก็แบ่งสัสดส่วนกันแล้วซึ่งตนเนี่ยก็เตรียมมาเรื่องเดียวนะถ้าไม่ให้พูดเรื่องนี้จะพูดเรื่องไหนเพราะก็เตรียมมาเรื่องเดียวเนี่ยแหละและเชื่อว่าสามารถมีมัดเด็ดน็อกรัฐบาลได้นะคะขณะ ที่ทางด้านของนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนรัษฎรก็ยังยืนยันนะคะว่าสภาไม่อนุญาตให้พลตรวจเอกเสรี X พิสุทธิ์อภิปรายไม่ไว้วางใจในกรณีการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนเนื่องจากว่าไม่อยู่ในยติที่ยื่นต่อสภาซึ่งวิปสองฝ่ายเนี่ยได้ตกลงกันแล้วว่าประเด็นอภิปรายควรจะอยู่ในยติที่ยื่นเท่านั้นซึ่งเรื่องของปมถวายสัตย์นั้นตอนไม่อนุญาตให้พูดและได้ทําความเข้าใจในสภาผู้แทนรัษฎรไปแล้วเนื่องจากเป็น เรื่องที่สารรัฐธรรมนูญนั้นวินิจฉัยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกรณีดังกล่าวนั้นเกิดก่อนการบริหารราชการแผ่นดินนะคะไม่เกี่ยวข้องต่อความบกพร่องหรือว่าความไม่ถูกต้องในการบริหารราชการแผ่นดินและที่ผ่านมานั้นตนได้เปิดเผยให้ผลตำรวจเอกเสรีพิสทจิ์อภิปรายโดยไม่ลงมติไปแล้วไม่ต่ำกว่า2ครั้งนะคุณชวนก็แบบว่าตอบด้วยความอิดนาระอาใจค่ะ คราวนี้มาดูเรื่องของกรณีคลิปเสียงนะคะที่สอสอ,อดีตสอสอพักอนาคตใหม่เนี่ยนะคะคุณเบญญาน,นีออกมาเปิดเผยบอกว่าฝ่ายรัฐบาลน,นั้นมีการออกมาซื้อตัวสสของตนโดยยื่นข้อเสนอนะคะบอกว่าจะจ่ายเงินให้เป็นจํานวน23ล้านบาทเนี่ยก็ต้องดูนะคุณชวนบอกว่าเรื่องนี้ต้องดูว่าข้อท็จจริงนั้นเป็นอย่างไรแล้วเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารเป็นเรื่องตัวบุคคล ไม่ใช่นโยบายที่ทแถลงต่อสภาท่านก็เลยบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นพฤติกรรมส่วนตัวที่ก็ต้องว่ากันไปตามพฤติกรรมของแต่ละคนซึ่งหากทำผิดจริยธรรมหรือว่ากฎหมายก็ต้องตรวจสอบต่อไปนะคะ ทั้งนี้ในอดีตก็มีเรื่องของพฤติกรรมการซื้อตัวสอสอก็ไม่ค่อยปรากฏนะคะคนซื้อคนขายใครจะแสดงตัวล่ะคะนะแต่ว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยมีกฎหมายในการควบคุมอยู่แล้วนะคะคุณชวนว่าอย่างนั้นไม่ใช่เฉพาะระเบียบข้อบังคับสภาแต่รวมถึงประมวลกฎหมายอาญาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวุฒิพักการเมืองแล้วก็ในฐานะนักการเมืองรุ่นเก่าก็ขอให้ทาหน้าที่โดยสุจริตนะคะอันนี้ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณชวนแต่ก็ไม่ทัน แล้วเมื่อวานนี้ถ้ากล้องจะไปจะเห็นเลยว่าอย่างน้อยก็มี9คนนะคะที่ไปนั่งอยู่ฝั่งตรงที่นั่งของภูมิใจไทยเนี่ยเคนแล้วก็ยังไม่รวมกับในส่วนของคลิปเสียงที่ทางคุณเบญญาเนี่ยนำมาเปิดเผยต่อสื่อแต่มันมีการดูดเสียง อ,อีกฝั่งหนึ่งที่เขาแทนตัวเองด้วยชื่อเนี่ยออกไปนะคะเรื่องนี้ก็เลยร้อนถึงคุณศิระนะคะสส,สกทมจากพักพลังประชารัฐเมื่อเช้าออกให้สัมภาษณ์แบบโมโหมากบอกว่าเนี่ยเตรียมจะฟ้องเพราะว่าพูดแบบนี้ยทาให้พักพลังประชารัฐเสียหายแน่จริงเนี่ยแสดงให้สังคมรู้สิอย่าดูดเสียง ลอยเต็มๆมาเลยนะก็มีการท้าทายฝั่งอดีตพักอานาคตใหม่ก็ต้องรอดูนะคะว่าทางฝากฝั่งของคุณเบญญาแล้วก็บรรดาอาดีตสอสของอานาคตใหม่นั้นจะกล้าพอที่จะนําคลิปฉบับเต็มมาเปิดเผยสู่สาธารณชนหรือเปล่าเพราะวัวนนี้เขาท้าแล้วนะคะเดี๋ยวต้องดูตอนเย็นว่าจะมีความเคลื่อนไหวตอบออกมาอย่างไรค่ะ